มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนกรมอุตุประกาศฉบับสุดท้ายเตือน43จังหวัดเตรียมรับมือพายุฤดูร้อนเมื่อเวลา 17:00 น.กรมอุตุประกาศฉบับที่11เรื่องพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบนนะคะซึ่งจะมีผลกระทบถึงวันที่29มีนาคม2566บริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นกำลังปานกลางเข้ามาปกคลุมทางด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ทะเลจีนใต้ส่งผลทำให้มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยแล้วก็ทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนค่ะในขณะที่ประเทศไทยจะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดนะคะลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นได้โดยที่จะมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงแล้วก็มีลูกเห็บตกบางแห่งรวมไปถึงอาจจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ค่ะจึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนที่อาจจะเกิดขึ้นโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงนะคะสำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันแล้วก็ระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรในช่วงวันแล้วก็เวลาดังกล่าวไว้ด้วยค่ะโดยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะคะ29มีนาคม2566ภาคเหนือจังหวัดตากพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดกาฬสินธุ์สกลนครมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยารวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดค่ะจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.tmd.go.th หรือว่า023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงประกาศณวันที่29มีนาคม2566เวลา 17:00 น.กรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับนี้เป็นฉบับสุดท้ายของเหตุการณ์นี้ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ